มีการแต่งนะครับทราบว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศรวิทยาลงกรณ์พระองค์ท่านแต่งตำราไว้เลยมันเป็นยังไงครับหลวงพี่เนี่ยต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศรวิทยาลงกรณ์เนี่ยท่านเป็นเจ้าชื่อพระนามของท่านนำหน้าด้วยสมณะเจ้าเนี่ยครับสมณะก็คือเป็นพระแล้วก็เจ้าเนี่ยก็คือเป็นเจ้านายเมื่อดังนั้นแล้วเนี่ยนี่ท่านแต่งตำราเนี่ยครับชื่อว่ามัชชารนีติก็คือแบบแผนของแมวท่านแต่งตำรานี้แบบแผนของแมวท่านแต่งตำรานี้เชื่อไหมครับพี่หมีท่านบวชมาตั้งแต่เป็นเนนเป็นสามเณรอายุ13ปีแล้วท่านแต่งหนังสือตำราเล่มนี้เนี่ยอายุประมาณ 28-29 ปีเองครับพี่หมีนะฮะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าท่านมีความสนใจแล้วก็มีอัจฉริยภาพท่านแต่งจากอะไรครับท่านบอกว่าเป็นการเอาองค์ความรู้ที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาเรียบเรียงเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายได้รู้จักและเข้าใจครับความเป็นแมวของความเป็นมาของแมวแล้วก็คืออย่างนี้นะครับว่าขอเจริญพรว่าคนไทยสมัยโบราณโดยเฉพาะคนชั้นสูงเนี่ยจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เป็นสัตว์เป็นความรู้เกี่ยวกับสัตว์เรียกว่าสัตวศาสตร์นะฮะถ้าเป็นเรื่องของการรบทัพจับศึกอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ต้องเป็นช้างและม้าหลายท่านยังนึกภาพของพระองค์ท่านไม่ออกนะครับอยากให้ขึ้นภาพสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศรวิทยาลงกรณ์นะครับองค์ด้านใช่เลยใช่เลยครับขึ้นได้เลยครับรูปนี้ใช่เลย องค์ด้านที่ประทับนั่งแล้วก็เอามือวางไว้ที่หัวเข่านะครับหรือพระเพลาของพระองค์ท่านรูปนี้ถ่ายที่โบสถ์วัดบวรหน้าโบสถ์วัดบวรนิเวศวิหารใครที่บวชบรรพชาอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะฮะท่านเป็นพระราชโอรสในวังหน้าของรัชกาลที่2แล้วก็ผนวดมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครับแล้วก็ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขณะที่รัชกาลที่4ยังทรงผนวดอยู่เป็นพระอ๋อครับแล้วก็ได้เสด็จพระองค์กรมพยาปวเรศรเนี่ยท่านก็เสด็จตามรัชกาลที่4มาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารด้วยในปี2379แล้วปรากฏว่าในปี2381นะครับปี2381ท่านก็ได้แต่งตำราเล่มนี้คือตำรามัชชารนีติคือตำราแมว2ปีหลังจากที่เสด็จมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นตำรับตำราสำคัญเล่มแรกประจำวัดเลยทีเดียวครับนะฮะในหลายคนอยากจะถามว่าหนังสือนี้ยังมีไหนเนี่ยท่านก็ไปหาเอาเองนะครับหายากแล้วครับกรมพยาปวเรศรวิทยาลงกรณ์เนี่ยท่านก็มีความสำคัญต้องก่อนอื่นต้องเจริญพรให้กับญาติโยมทางบ้านเกี่ยวกับท่านก่อนว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าวาดลำดับที่2ต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับนะครับซึ่งเสด็จออกไปครองราชแล้วก็เป็นพระอุปัชฌาย์ของในหลวงรัชกาลที่5ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงผนวดเป็นพระภิกษุทั้งจริงๆคือผนวดทั้งสามเณรและพระภิกษุก็มีกรมพยาปวเรศรวิทยาลงกรณ์นี้เป็นพระอุปัชฌาย์ครับนะครับแล้วท่านมีความรู้ความสามารถมากมายหลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการคนรักพระเครื่องพระบูชาทั้งหลายนี่จะต้องรู้จักท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้สร้างพระกริ่งปวเรศรโอ้นะฮะพระกริ่งปวเรศรเป็นพระกริ่งสำคัญของบ้านเราเลยในวงการพระนะฮะแต่ว่าทุกคนก็จะคุณสุธิกรรมมีอยู่ฮะสำคัญนะครับสำคัญแต่ว่าทุกคนจะติดภาพของพระกริ่งปวเรศรเท่านั้นทั้งที่ท่านเนี่ยมีความรู้หลายแขนงมากมายครับเป็นทั้งคนโบราณนะจะต้องเก็บองค์ความรู้ไว้ในวัดเพราะว่าเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนดังนั้นท่านก็จะเป็นทั้งโหรเป็นโหรแบบโบราณที่สามารถจะคำนวณเลขผานาทีต่างๆได้เป็นทั้งสถาปนิกออกแบบพระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมองค์ปัจจุบันนี่คือกรมพยาปวเรศรท่านเป็นคนออกแบบ
ตำราแมวเนี่ยกรมพยาปวเรศเนี่ยท่านได้จำแนกแมวที่ให้คุณให้โทษนะครับแมวที่ให้คุณนิด26ชนิดแมวที่ให้โทษอีกถึง12ชนิดท่านดูนะครับท่านคือท่านเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยก็เลี้ยงไว้นะครับก็มีความเมตตาอยู่แมวที่ให้คุณ26ชนิดเผื่อว่าผู้คนอยากเอาไปวิเคราะห์แมวของฉันเป็นยังไงบ้าง เป็น องค์ความรู้นะว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อมโยงรีเลทกันมากน้อยแค่ไหนไอ้ที่เลี้ยงอยู่ในคอนโดที่บ้านเนี่ยสายพันธุ์เป็นยังไงจะได้วิเคราะห์ถูกไอ้หรือเจ้าที่หลงมาจากข้างบ้านเนี่ยในซอยเนี่ยในซอยหรือในหมู่บ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนก็สามารถวิเคราะห์จากนี่แฟนคลับตำราส่งมาให้ตำราแมวนี้ได้นะครับโดยเฉพาะแมวบางสายพันธุ์นะครับท่านบอกไว้ในตำรามัชชาลานิติหรือตำราแมวเนี่ยโอ้น่ารักมากเลยแต่ละภาพที่แต่ละตัวแฟนๆส่งมาให้นะฮะว่าถ้าเป็นลักษณะแมวให้คุณครับก็จะทำให้แมวบางชนิดเลี้ยงไว้เฉพาะพระมหากษัตริย์เป็นสัตว์สงวนเฉพาะสังคมชั้นสูงแมวบางชนิดถ้าเกิดไม่ใช่พระมหากษัตริย์หรือคุณนางถ้าหากเราเลี้ยงไว้ปุ๊บก็จะเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เจริญด้วยลาภเจริญด้วยความมีมงคลต่างๆครับหรือบางชนิดเนี่ยบอกไว้ในตำราเลยว่าควรพระภิกษุควรจะหามาเลี้ยงหรือจะเลี้ยงไว้ก็ดีครับเพราะจะทำให้แมวเนี่ยส่งผลให้ท่านเนี่ยเรียนหนังสือแล้วจดจำได้ดีเป็นมหาปริญญาแปดประโยคได้ไวแล้วก็เป็นแฟนคลับส่งมาให้เยอะเลยนะครับเป็นคณาจารย์ให้กับสังคมได้ครับนะฮะทีนี้ก็เราก็เลยมาวิเคราะห์กันนะฮะว่าทำไมแมวบางชนิดถึงให้คุณแบบนี้ให้ประโยชน์แบบนี้ทำไมแมวบางชนิดถึงให้โทษแบบนี้ครับนะฮะโดยเฉพาะการให้คุณจะมีแมวอยู่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ามุลิลาหน้าตาเป็นยังไงเนาะมุลิลาเขาจะเป็นแมวดำนะฮะแมวดำเนี่ยจริงๆคนจะบอกว่าโอ้ยเป็นแมวอัปมงคลนั่นอย่างนั้นอย่างนี้แมวหน้ากลัวสีดำจริงๆแมวมาเงียบกริบเลยกลางค่ำกลางคืนนี่ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะทำให้แล้วก็เป็นแมวไม่สวยแต่ว่าในตำราบอกว่าพระเลี้ยงแมวชนิดนี้แล้วจะทำให้เรียนหนังสือจดจำได้เฉลียวฉลาดแมวดำนี่นะแมวดำมุลิลานี่มุลิลานะแม่เห็นแล้วมุลิลาทีนี้ก็มาวิเคราะห์กันแล้วหาที่ไหนอีกครับจะรู้สึกว่าทาสแมวต้องไปหากันแล้วมุลิลาคิดเขาว่าแมวชนิดนี้น่าจะมีความเรียบร้อยน่าจะไม่ค่อยอ้อนหรือว่าน่าจะอาจจะอ้อนแล้วก็ทำให้พระที่หรือคนที่เลี้ยงเนี่ยมีความรีแลกซ์ครับทำให้การเรียนเนี่ยหรือว่าการทำงานเนี่ยไม่เครียดจนเกินไปเรียนก็เรียนสามารถเรียนสบายๆจดจำได้ง่ายๆนะฮะไม่กวนหรือไม่คุยไม่เคลียร์ไม่ทำให้ข้าวของแตกใช่สงบเสงี่ยมมุลิลาสงบเสงี่ยมจึงทำให้ควรจะเลี้ยงไว้ครับนะฮะแมวบางชนิดเนี่ยหาได้ไหมครับต้องถามผู้อนุรักษ์สายพันธุ์แมวซึ่งจะมาในวันที่23กันยานี่แหละฮะ23กันยาท่านไปฟังได้มุลินี่นี่นี่ก็สายตาสายพันธุ์อะไรก็ไม่ทราบนะครับนะฮะเราซึ่งเราจะพูดถึงแมวต่างๆเนี่ยในปัจจุบันกับในอดีตว่าเรายังเหลือสายพันธุ์แมวไทยที่จากตำราเนี่ยยังหลงเหลืออยู่สักกี่สายพันธุ์ครับแล้วก็เหลือสายพันธุ์อะไรบ้างเราจะมีโอกาสได้เลี้ยงไหมอะไรอย่างนี้เราก็จะเจวนาพูดคุยกันในวันที่23กันยานี้นะครับครับผมเองแอบอ่านมานะครับเขาบอกว่าแมวที่2แมวที่ในตาลิ้นขนและเล็บดำเป็นแมวประเสริฐจะทำให้เกิดทรัพย์สมบัติหรือไม่ก็จะได้เป็นเศรษฐีนี่หากันเนี่ยแมวที่ในตาลิ้นขนเล็บดำหายากหรือเปล่าครับโอ้โหก็ต้องไปเลือกไปหาเอาหายากมากฮะ
มีแมวตัวหนึ่งชื่อว่านินรัตดำทั้งตัวนินรัตน่าจะเป็นแมวคงจะเป็นแมวที่พี่หมีพูดไว้เมื่อกี้ก็คือทั้งขนทั้งในตาสีของตาขาวตาไม่มีตาขาวเลยเป็นตาดำโอ้หาที่ไหนเนี่ยสายพันธุ์นี้แมวที่ในตาลิ้นขนและเล็บดำเป็นแมวประเสริฐนินรัตนะครับถ้ามีรูปโชว์ได้นะฮะแมวที่ด่าง9แห่งด่าง9แห่งเป็นยังไงครับเก้าแต้มนี่นินรัตก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมเจริญพรครับส่วนด่าง9แห่งก็จะเป็นเหมือนกับหน้าปกหนังสือเนี่ยด่าง9แห่งเจ้า9แต้มชื่อพันธุ์เขาว่า9แต้ม9แต้มนะฮะแมวครับคือหนังสือจากสายพันธุ์แมวนี้ที่เขียนไว้สมัยรัชกาลที่3นะฮะปี2381นะฮะจนถึงตำราแมวที่เผยแพร่กันในปัจจุบันเนี่ยซึ่งน่าจะมีความเก่าแก่จนถึงสมัยรัชกาลที่5ที่6เนี่ยรเราเหลือสายพันธุ์แมวในสมัยร5ร6เนี่ยเหลืออยู่17สายพันธุ์จาก38ชนิดเหลืออยู่เพียง17สายพันธุ์และปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึง10สายพันธุ์นะฮะมันไปอยู่ที่ไหนกันบ้างเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรอันนี้สับสูตรหรือว่ามันหายไปไหมครับมันน่าจะต้องหลงเหลืออยู่แผ่นที่ไหนสักแห่งเราตามหากันอยู่ครับเราตามหากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปช่วยกันตามหาในการเสวนาที่จะมีในวันที่23กันยานี้เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ